วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เสนอรายการธรรมะยามเช้าศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้มาทวงคำมันหมู่บ้านสิห้าคือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีเบญจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาทำทั้งห้าว่าอย่างไรในบอกชัดชัดอีกทีข้อหนึ่งเมตตากรุณาข้อสองสัมมาอาชีพข้อสามกามสังวรข้อสี่ต้องมีสัจจะข้อห้าสติสัมปชัญญะศีลห้าข้อทำห้าข้อทำใจทำได้สักข้อหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจจะศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามลักทรัพย์ข้อสามห้ามประพฤติผิดในกามข้อสี่ห้ามพูดเท็จข้อห้าห้ามดื่มสุราแล้วเบญจะทำทั้งห้าว่าอย่างไรในบอกชัดๆอีกทีข้อหนึ่งเม
สุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาทุกหมู่บ้านรักษาศีลห้าสังคมน่าอยู่ยั่งยืนยกมือสิบนิ้วกายเกี่ยวเกษาขอกราบวันทาพระเถรานุเถระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเจริญพรสวัสดีสลีมุรสถาเก้าเงาตื่นมาตั้งแต่เจ้านะเข้าหาองค์ธรรมสารธรรมหักโลกกดหลงมั่นคงในถ้ำในจำนะมายะใจเศร้าเหงาซึมดวงตามืดมิดดวงจิตติดถึงปาฮือหลงลืมน้ำซึมเอือนแห้งเฉื่อยเฉือนแข็งขันทำหันกันแกงบ่มีเปื่อนแปลงหมิ่งมิดขึ้นขึ้นลงลงลุ่มลงยาปิดต้องหิดไขแก้ตามตังบ่เสียงแค่นั้นคืนวันสะสางคือใดเบาบางมีจางมีคนที่เป็นควากน้ำนั่นแหละต่ำสามข้ามป้นเล่โกนมันยาปาน้อมโหจิตหันใจข้าไหนหลายรอบนะที่อยู่แวดล้อมตัวเฮาขออย่าได้ท่อเขาก็คือเขาเฮาก็คือเฮาเหตุเก่าเข้าปั่นสิ่งตีหูหันมันบ่เตียงมันปล่อยฮือวันเวลาผ่านป้นเหตุการณ์ผ่านไปมากมายเหลือล้นควักหนังควักหนามข้ามป้นวารีเมื่ออดก็อดเมื่อนี้ก็นี้ฮือผ่านเวทีติมันอัดอันถึงเติงเวลากลับมาผูกมันผูกสายสัมพันธ์เกี่ยวก้องสิ่งที่มันผ่านไปเนี่ยถึงให้ห้ำห้องมันบ่อปีกไวขึ้นมาสิ่งดีคือจำเอาไว้สิ่งให้นั่นนะนะปล่อยตามเวลาบ่ท่าห่วงคล้องผูกมัดโยงใยหัวใจกูห้องคือสมดังปองของฮักคนเฮาเกิดมาแล้วเนี่ยยอมลาผากปัดยอมตายดังอีกูคนเกิดมาเป็นมนุษย์ไผบ่หลอกหนเกิดมาเป็นคนบ่หลอกขาบได้ว่าจากกำสุดเนี่ยซัดอยู่หลุมใต้จ้างมากงัวควายก็แล้วเป็ดไก่หมูม้าจีว้าบ่อแข้วก็อยู่บ่ได้สักอันเกิดมาแล้วก็ตายเหมือนกันเนี่ยอายุไผอายุมันสังขารบินบังข้าถาดเลือนกายเบาไผ่ในห้างก่อมอระนังมวยมิดเมื่อหมดสังขารไว้หวานมิงมิดจงสร้างสมอันความดีเมื่อตายไปแล้วหมดมวยเป็นผีนะคุณงามความดีจักอยู่สืบสร้างจักอยู่สืบสร้างนะก็ขอความเจริญในธรรมนะจงมีแด่คณะสัทธาญาติโยมปอออกไม่ออกปอหลวงไม่ล้วงอีปล่อยแม่ปีปานาอาทุกคนทุกท่านพร้อมกับขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระพระสงฆ์องค์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังรายการธรรมะยามเจ้าตั้งสวทลำปาง FM 97 MHzวันนี้ธรรมภาพระคุยบุญปริยัติยากรวัดดอกเป้าเนี่ยก็ได้มาทำหน้าที่ตามหน้าที่เผยแผ่ธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือกับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันหลังจากที่ผ่านมาปุ๊บก็กระทนกระแทนพ้องในเรื่องของสัญญาณคลื่นต่างๆนะที่มันลดหายไปนะบางเตี่ยก็ตื่นมาประตันพ้องนะตื่นมาหิมจะตีห้านะอันนี้ก็ไปตามเปิ้นห้องว่าตามวันเวลานะบางครั้งเนี่ยก็ร่างกายในสมัยปัจจุบันมันก็เหมือนย้ำหนุ่มๆน้อยๆนะตื่นเจ้าอย่างได้สบายรับดึกตื่นเจ้าได้แต่สมัยประเดี๋ยวปุ๊บเนี่ยรับดึกว่าเคยได้นะร่างกายมันบ่เคยสู้เหมือนกับสมัยเป็นหนุ่มๆถึงเวลาตึงปุ๊บเนี่ยมันก็ตึงอยากจะพักผ่อนร่างกายนะนี่ก็เป็นปฏิบัติไปตามหน้าที่เนี่ยคณะสัทธาญาติโยมแต่ละวันแต่ละวันไปนะตามหน้าที่ของมนุษย์คนทั้งหลายตื่นเจ้ามาออกกระทำการทำงานตื่นเจ้ามาล้างหน้าแปรงฟัน
นะเตรียมตัวบริหารกายบริหารจิตเตรียมพร้อมเพื่อจะสู้กับชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันไปนะอย่าฮึกมันเกิดความสุขนะตั้งเป้าหมายเอาไว้วันนี้เขาจะต้องฮึกมีความสุขบ่ฮึกมีความทุกข์ยิ้มสู้กับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตเขานะสร้างสรรค์สิ่งดีๆเอาฮึกจิตเอาฮึกใจเขามันจุ่มๆเย็นๆนะและการธรรมะยามเจ้าจะมีคณะสงฆ์จังหวัดลำปางโดยการนำของหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดหลวงพ่อรองเจ้าหน้าจังหวัดหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าหน้าอำเภอหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าหน้าตำบลทุกหลุมทุกตนที่ได้ปั่มเปล่งบารมีธรรมกันมาเพื่อแผ่กับคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนำเอาไปเป็นบารมีธรรมนะโดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอเมืองลำปางหลวงพ่อพระครูโนศาสตร์บรมธรรมเจ้าหน้าอำเภอเมืองลำปางวัดบุญยวัฒน์วิหารนะที่ได้เป็นผู้เริ่มต้นในการเผยแผ่ธรรมในทางสถานีวิทยุของเขาคือการคณะสถาญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าก็จะมีการประชุมคณะสงฆ์พระสังฆาธิการระดับเจ้าหน้าตำบลนะก่อนที่จะเข้าพรรษาก่อนที่จะเข้าปีใหม่เมืองเนี่ยก็จะมีการประชุมกันหลังจากนั้นไปปุ๊บก็จะใกล้ออกพรรษาเนี่ยจะมีการประชุมกันโดยความพ้องเพียงกันเพราะว่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าหน้าตำบลหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดทุกหลวงทุกถนพร้อมด้วยพระเลขาเจ้าหน้าตำบลที่มาร่วมใจกันประชุมเพื่อสร้างสรรค์นะปนห้องว่ากิจการคณะสงฆ์ในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางของอันนี้เขาเคยได้ปั่มเปล่งบารมีขอบารมีของพระสงฆ์นะสังฆรัตนะมาเป็นพลังจิตพลังใจพลังกายให้กับหมู่เฮาทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปกป้องคุ้มครองนะญาติเฮาเนี่ยมีความสุขกายสุขใจสุขจิตอยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็ปั่มเปล่งบารมีธรรมโดยเพราะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเขาบอกว่าจะเป็นระดับพระสังฆาธิการระดับพระสงฆ์เขานะตีตื่นเจ้ามาปุ๊บบาระสีคีวัดตัวเก่าทำวัดสวดมนต์กวาดลานวัดวินทบาทเป็นต้นอันนี้ก็คืออานิสงส์นะนี่คือเกิดบารมีกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเขาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตั้งสถานีวิทยุของเขาที่ให้เวลาออกอากาศที่ประอุปถัมภ์คำจุนกันเพื่อให้เกิดเสียงธรรมตรงนี้เกิดขึ้นสอทอลำปางโดยการนำของผมด้วยการสถานีคุณเดือนนิตะเป็นต้นคุณจนานอินคุณกัญจนาอินทาหัวหน้าฝ่ายรายการคุณเอ๋อชุติการเราใช้คุณก้อยอัญชลาพรพงจันทร์คุณต้อยอมฤทธิ์จานุวีเนี่ยบรรดาเจ้าหน้าที่พร้อมกับดีเจเนี่ยจัดรายการวิทยุของเขาตั้งสอทอลำปางเขาพร้อมด้วยฝ่ายช่างตื่นเจ้ามากับเปิดสถานีให้กับหมู่เขาทั้งหลายได้ฟังกันเนี่ยพร้อมกับปิดสถานีตั้งแต่ตอนดึกๆตื่นนะด้วยการนำของหัวหน้าประสานทีมทองนะคุณแหลมเพชรนันทแสงคุณอิทธิพลพวงจันทร์คุณภูผิงพงศ์สิริแสนแล้วก็ช่างต่อนะวาทีรอทีอาทิตย์วันวารีเป็นต้นพร้อมกันนั้นก็จะมีฝ่ายเจ้าหน้าที่ต่างๆนะที่รวมกันนะโดยเฉพาะเปิ้นห้องว่าสร้างมิตรสัมพันธ์นะสร้างสัมพันธชนกับพระสงฆ์องค์เจ้าเฮาเปิ้นห้องวิสาสาปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะเป็นญาติยิ่งกว่าญาติในการอยู่รวมกันมาหลายสิบปีกับสอทอลำปางเขาตั้งแต่สมัยเขาอยู่สนามกอล์ฟเก่าละนะบางคนยังไม่รู้จักสนามกอล์ฟเก่าอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือสนามส่วนสาธารณะเขลางเขาปัจจุบันนั่นเองแต่ปฏิบัติโด่งแต่ก่อนเป็นสนามกอล์ฟเก่านะตั้งแต่สมัยนั้นนะจนย้ายมาอยู่ช่อง 8เขานี่ย้ายไปติดเชียงใหม่นะก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยคุณสมศักดิ์ขันธิกุลคุณบัญญัตินะนะแล้วก็หลายผู้หลายท่านที่ผ่านกันไปนะรวมจัดกันมาตั้งแต่สมัยจัดไม่คืนพ่องนะอันนี้เป็นต้นนะจนถึงจอนเจ้าเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์องค์เจ้าเขามารวมกันโดยพ่อท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตเจ้าวัดวัดบิงเมืองมูลพระครูสิริธรรมพิพัฒน์นะวัดบ้านไหลศิลาทองที่มาจวมจุ่ยกันจัดรายการวิทยุในช่วงยามเจ้าเนี่ยตี 5จนถึงโมงเจ้าเพื่อกับสถานีวิทยุสอทอลำปางของเขาในวันนี้คณะสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะตีอาตมาภาพลืมไปได้ก็คือปอออกไม่ออกเขาที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแน่นแฟ้นโดยเฉพาะเป็นชาวพุทธที่แน่นแฟ้นในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของธรรมะต่างๆดังที่เราจะได้เห็นตั้งเพจสอทอลำปางเขาโดยเฉพาะประเดี๋ยวนี้ก็จะมีสถานีวิทยุธรรมะเกิดขึ้นมากมายนะบอกว่าจะเป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยสงฆ์นครลำปางนะที่จัดสรรเกิดขึ้นมีธรรมะหลายบทบาทหลายลีลาที่เป็นเปื้อนทั้งจิตทั้งใจให้กับปอออกไม่ออกเขาโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่เฮานะจะได้มีเปื้อนเปื้อนเฮาเปื้อนทั้งจิตทั้งใจในการฟังธรรมะไปนะหลายผู้หลายท่านที่ส่งสัญญาณกันเข้ามาทางเพจสอทอลำปางของเฮาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ
สร้างบุญสร้างกุศลสร้างพลังภายในสร้างพลังจิตพลังใจนะนอกจากเขาพลังกายเขาได้สร้างมาตั้งแต่ย้ำน้อยจนถึงย้ำใหญ่ขึ้นมาสร้างพลังกายของเขาบอกว่าจะเป็นการกินการเล่นการออกกำลังกายนะโดยเฉพาะการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิตเขากายกับจิตกับใจเนี่ยมันต้องออกกำลังกายนะถ้าเขาออกกำลังกายมันจะติดเหมือนกับรถนะเขาจอดละไว้ปุ๊บเขาไม่ได้สตาร์ทเครื่องเขาไม่ได้ขยับไปหน้าไปหลังนะมันก็ยังดังออดออดแอดแอดอีอีออดออดร่างกายคนเขาก็เช่นเดียวกันตื่นเจ้ามาปุ๊บคนเขาแก่เขาก็แกว่งแขนพองแกว่งแขนไปทั้งหน้า30นะข้างแขนไปทั้งหลัง30อย่างน้อยก็คือบริหารหัวไหล่บริหารปอดเขาตัวแล้วก็มันจะได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการหายใจนะสมัยแต่ก่อนปุ๊บเนี่ยอาตมาเห็นภาพเห็นคนท้องแก่เฮาในยุคก่อนๆเพิ่นจะลุกมาตื่นเจ้ามาแกว่งแขนนะโดยเฉพาะคนจีนเฮาเวลาอยู่หน้าร้านโปเพิ่นจะแกว่งแขนไปข้างหน้าเนี่ยความมือลงเหยแกว่งแขนไปออกกําลังกายไปตัวนะฟังธรรมะไปตัวให้เปิดวิทยุตามหน้าบ้านต่างๆนะอันนี้เป็นตอนนี่คือการออกกําลังกายอย่างน้อยคือเฮาได้สูดลมหายใจได้ขับเคลื่อนหัวใจเฮาได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะได้ผ่อนคลายนะโดยเฉพาะสังคมเราในยุคปัจจุบันก็ต้องทำใจให้หนักๆบ่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจบ่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศนะต้องทำใจกับมันเพราะเราไปเราอยู่กับมันเราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กับปัญหาเศรษฐกิจต่างๆการกินการอยู่แต่ถ้าเราก็คลายออกไปได้ปุ๊บเนี่ยธรรมชาติเป็นตัวกำหนดชีวิตเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องอยู่กับธรรมชาติด้วยเพราะการกินการอยู่แต่เราไปตัวสังคมโลกที่มันเจริญเติบโตได้รวดเร็วปัจจัยสำคัญที่สุดคือเขาลืมธรรมชาติไปนะเขามาใจแต่คนเขาว่าโลกาพิวัติมันเจริญไปไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคต่างๆนะเขาลืมผืดพันธุ์ธัญญาหารเขาลืมพักเขาลืมไม่นะเขาลืมกินพักกินไม่อย่างเขาไปส่วนมากเขาจะลืมนะแล้วก็ไปบริโภคของที่มันเป็นของสมัยใหม่ขนมปังของนะอาหารเปิ้นห้องว่ากับข้าวกับปลาที่เป็นถุงป่องเขาบ่ได้เนี่ยกับข้าวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ปุ๊บมันก็เป็นปัจจัยสำคัญที่คนเขาเนี่ยที่เปิ้นห้องว่าจะกล้าจะขายปุ๊บมันก็ต้องทำให้มันอร่อยให้มันล้ำนะอันอย่างกระตามที่มันล้ำปุ๊บเนี่ยคนจะบริโภคกันคนจะชอบกันนะแต่เขาลืมไปว่าบางครั้งการกินเนี่ยเขาจะต้องเน้นให้เรื่องของธรรมชาติพองนะในสมัยแต่ก่อนก็จะกินจีนได้เนี่ยติดในกินเตือเนี่ยกินพักผ่องหน้านี่ก็จะเป็นพักละพักหนอไม่ผ่องเฮ็ดผ่องเนี่ยกินกันเนี่ยร่างกายเขาถึงมีอายุยืนวันก่อนไปงานข่าวดำเนี่ยคนเฒ่าแก่เขาอายุ92ปีเนี่ยก็ยังมีอยู่ได้ไปบรรยายธรรมที่วัดหมอนกระทิงเนี่ยเห็นคนเฒ่าแก่เขามีอายุเยอะแล้วก็มีหน่วยงานเนี่ยข้าราชการบอกว่าจะเป็นคนเฒ่าว่าผู้อำนวยการเก่าหรือว่าครูใหญ่เก่าเขาได้ปะกันก็ได้ทักทายกันในสมัยเป็นเน้นได้ไปบรรยายธรรมโรงเรียนบุตรยวาดพ่องกัญญานีพ่องนะโรงเรียนอัสสัมพ่องนะจะไปบรรยายธรรมเห็นคนเฒ่าแก่เขานะโดยเฉพาะครูบาอาจารย์เก่าเขากะเพิ่นห้องว่ายังเพิ่นห้องว่ายังมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ใต้ผู้หลายท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องบริหารเพิ่นห้องว่าบริหารคือมันถูกไหวนะย้ำละอ่อนพุทธองค์ว่าบริหารเอากับร่างกายนะไปย้ำกินให้มันใหญ่ให้มันสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพอใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเป็นเบาทำการทำงานจะต้องบริหารร่างกายโดยเฉพาะสมองแล้วก็หัวใจนะสมองกับหัวใจต้องบริหารให้ดีๆนะมันจะยากหรือล่ะพอแก้ตัวลงมาปุ๊บบริหารอารมณ์นะบริหารอารมณ์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะต้องแก้เขาเวลาฟังธรรมะอยู่บริหารอารมณ์ไม่ได้โดยเฉพาะปล่อยวางเป็นยังบอกว่าคือปล่อยวางถ้าคนเขาปล่อยวางแบบเปลี่ยนปุ๊บมันจะคึดหนักมันจะคึดติดกับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะกู้หัวตัวแม้กันที่อยู่กันมาตั้งแต่หนุ่มแต่สาวแต่งงานกันมาบางครั้งป่งไปได้กับการคึดหนักนะอยากจะให้คณะสถาจะจงมาคึดถึงธรรมะหรือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติบางครั้งถ้าเขาคึดป่งไปปุ๊บมันจะเนี่ยคือเบานะพอเบาปุ๊บมันจะเนี่ยคือเขาบ่คึดหนักนะคึดถึงเรื่องสภาพจิตของเขาคือดีๆนะคึดถึงเขานึกถึงสภาพจิตเขาเนี่ยโดยเฉพาะจิตคือมันเบาบางคือใดคือมันปล่อยวางคือใดนะทุกสิ่งทุกอย่างที่สรรพสัตว์ทั้งหลายมีเป้าหมายของมันอยู่ก็คือมรณะความตายจะตายจ้าตายเลี้ยวตายเหมือนเดียวกันหมด
น่ะเหมือนเดียวกันมดเพื่อนทิวก็ว่าคณะในคณะที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงเรื่องกรรมน่ะเรื่องกรรมเมื่อเขาฮู้ว่ากรรมมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องสร้างกรรมดีน่ะเพื่อให้มันเป็นผลครับสภาพจิตของเขาเนี่ยเมื่อจิตเขาดีปุ๊บฌานมันก็จะดีกระแสมันจะดีเมื่อกระแสหรือว่าฌานมันดีปุ๊บญาณก็จะเกิดญาณในที่คือวิญญาณความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันจะยังเขาปล่อยวางสิ่งใดที่ยังเขาปล่อยวางได้ก็คือรักแห่งบุญกิริยาวัตถุ10ประการไม่ว่าจะเป็นศีลทานภาวนาตรงนี้แหละเป็นพื้นฐานเนี่ยที่ยังคนเขาทั้งหลายเนี่ยปล่อยวางปลดปลงปล่อยวางเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาเนี่ยตรงนี้เป็นต้นคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายในการดำเนินชีวิตเขาเนี่ยจะหนีสิ่งเหล่านี้ไปบ่ป่นเนี่ยถ้าจะสร้างความเบาสบายเนี่ยทำแล้วปุ๊บเกิดความดีทำแล้วปุ๊บเกิดประโยชน์เนี่ยเราต้องสร้างศีลสร้างฐานสร้างภาวนาตรงเนี้ยคือเป็นประโยชน์กับตัวเก่าพอเฮามันเป็นประโยชน์กับตัวเก่าปุ๊บเนี่ยใจเฮาก็ใจมากปากดีขึ้นมาบ่ต้องไปคิดเพราะว่าพะวงอย่างนักโดยเพราะเฮาแก่ตัวมาปุ๊บบ่ต้องไปคิดมากเนี่ยแต่ว่าเขาต้องวางแผนให้ดีๆวางแผนชีวิตให้ดีในการดำเนินชีวิตเขามีอย่างโป๊บมีลูกมีหลานจะต้องพยายามเคลียร์ให้ดีเนี่ยคนต้องแก่บางคนเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเนี่ยเปิ้นสอนเอาไว้เตรียมตัวก่อนตายเนี่ยอันเนี้ยบางคนบางท่านเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยมีเนี่ยที่เคยสนทนาธรรมกันพอเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยแสดงว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนที่เตรียมตัวก่อนตายเนี่ยโหว่าต้องตายแน่คนเราต้องตายแน่เนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ถึงสอนเนี่ยความตายแค่ปลายจมูกเนี่ยนึกถึงความตายสมัยนักมันหักรักหักหลงในสงสารเนี่ยความมืดในจิตในกายให้มันอันตรธานนะจะเนี่ยคือสังขารเขาเนี่ยได้เบาสบายบ่ยึดมั่นบ่ถือมั่นต่างๆในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนเขาเนี่ยคือจักปล่อยวางบริหารช่วงไว้ให้ดีนะบริหารช่วงไว้เป็นละอ่อนให้ดีพยายามสร้างสรรค์ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นในการเป็นละอ่อนเขาเนี่ยพยายามสร้างสรรค์เนี่ยให้อย่างระเด็กละอ่อนในยุคสมัยเก่าๆน่ะถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเพราะว่า1มันบ่กินของหวาน2มันบ่กินอาหารก๊อบๆแก๊บๆที่เป็นผงชูรสเนี่ยส่วนมากจะกินขนมจ๊อกพ่องหลอดจ่องพ่องนะกินผลไม้พ่องเป็นต้นนะอันนี้เป็นต้นในเรื่องของการกินการอยู่การบริโภคขนมของหวานมีน้อยมากอาหารของหวานโดยเฉพาะน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของปุ้นเฮาเนี่ยคือร่างกายเฮาเสื่อมเนี่ยเสื่อมไปของหวานน่ะเคี้ยวก็เสื่อมน้ำตาลหนักก็เกิดความดันน้ำตาลหนักก็คือน้ำตาลในเลือดสูงนะเป็นต้นเนี่ยเกิดเบาหวานต่างๆนะในสมัยตะก่อนเฮาบ่ค่อยหันโรคเบาหวาน นะ คนเฮาเนี่ยตะกอนเนี่ยตายย่ำเท่าอย่างเดียวเป้าหมายคือเท่าเนี่ย ในยุคปัจจุบันปุ๊บเนี่ย นะขอสุมาภัยตัว ในยุคปัจจุบันเนี่ยปนห้องว่าค้นหัวขาวเผาหัวค้นหัวดำเนี่ยอย่างที่ปนบอกเอาไว้แม่นแต่ในยุคปัจจุบันละอ่อนเฮาในยุคปัจจุบันบ่ฮู้จักความตายบ่ฮู้จักความประมาทบ่ฮู้จักศีลพอบ่ฮู้จักศีลปุ๊บมันก็บ่มีสติศีลเนี่ยให้คนเฮามีสติเนี่ยให้มีสติเนี่ยให้มีสัมปชัญญะเนี่ยเกิดปัญญาเนี่ยคำว่าศีลเนี่ยบางครั้งเฮาลืมบ่ได้เด็ดขาดเนี่ยละอ่อนถ้ามีศีลปุ๊บมันจะฮู้จักว่า1บาดาพ่อแม่บ่าว่าคือพ่อแม่บ่าสวนทางกับพ่อแม่เนี่ยก็คือปานาติบาตเฮาจะไปว่าฆ่าสัตว์อย่างเดียวบางคนก็ถือบ่ฆ่าสัตว์แต่ว่าชอบเถียงพ่อแม่ชอบเหลือกำพ่อแม่เนี่ยคือปานาติบาตนะการเบียดเบียนตั้งแต่จิตเนี่ยพ่อแม่ว่าอย่างปุ๊บบ่เบียดเบียนเปิ้นถือทำตามโอวาทนั่นแหละเปิ้นฮ้องว่าปานาติบาตมันเฮาสามารถสํารวมได้อธินาทานก็เหมือนกันนะอันนี้ข้อที่2ก็เหมือนกันเนี่ยคนเฮาถ้าอยู่ในศีลปุ๊บมันจะปกติหมดนะอธินาทานสมัยถ้าคนเฮาฮู้จักสิทธิซึ่งกันและกันบ่ล่วงล้ำก้ำเกินบ่ละเมิดสิทธิกันมันจะเหมือนสังคมในเก่าๆเฮาน่ะบ้านไกลกันปุ๊บเนี่ยคณะสัทธาญาติโยมลองมองดูภาพละเด็กละอ่อนบ่เดียวมันบ่ฮู้จักหรอกเนี่ยวัยรุ่นบางคนก็น้อมเข้าไปหาธรรมก็มีแต่ 100% จะมีสัก 10-20% นะคนสมัยแต่ก่อนคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตพอในหมู่บ้านต่างๆพวกจะบ่มีเขาฮู้กัน
ม้แต่หน้าต่างปองหน้าต่างเนี่ยก็ยังมีบานหน้าต่างมีแต่ผ้ากั้งประตูนี่บางเตียก็บ่มีเนี่ยมีแต่ผ้าม่านกั้งฮะอยู่ด้วยกันด้วยความเปิ้นฮ้องว่าปราศจากมิจฉาทิฐิต่อกันแล้วบ่เคยทำร้ายกันบ่เบียดเบียนกันบ่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันแม้แต่ของอย่างต่างๆที่ตกเหี่ยกลางตางเก็บฮือกันหรือมันหยังไว้ในบ้านก็เก็บแม้แต่ผ้าเขามาปุ๊บหยังมาคืนฮือกันในสังคมอยู่ก่อนๆนี่แหละเปิ้นบ่ละเมิดสิทธิกันแต่ในสมัยบ่เดียวปุ๊บเนี่ยขึ้นบ้านแถวละเมิดสิทธิกันขึ้นบ้านไปเอานั่นเอานี่ของเปิ้นโดยเฉพาะในสังคมก็คือมันบ่มีศีลอย่างข้อที่3ก็เหมือนเดียวกันการประพฤติผิดเฮาไปเน้นเรื่องการประพฤติผิดในกามหนักแต่เฮาบ่ได้นึกถึงว่าเพศแต่ละเพศก็คือเพศลูกเพศป่อเพศแม่เพศพี่เพศน้องเพศปู่เพศย่าเพศตาเพศยายเฮาไปเน้นในเรื่องของการประพฤติผิดทางเพศเล่นจู้สู้ใจอย่างไปนั่นนะแต่เฮาบ่เน้นได้เรื่องเพศลูกเพศป่อเพศแม่ลูกมีหน้าที่เจือฝังป่อแม่ลูกมีหน้าที่สืบสายสกุลลูกมีหน้าที่อนุรักษ์หรือว่าทำลงไว้ซึ่งตระกูลของตัวเองอันนั่นแหละคือหูจักเพศของตัวเก่าเพศละอ่อนเพศลูกเพศผู้สืบทอดเพศป่อเพศแม่ก็มีหน้าที่เป็นแบบอย่างคือกับลูกเป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยเป็นพ่อบริหารครอบครัวเนี่ยถ้าหูจักเพศตัวเก่าเนี่ยถ้าเขามองให้ละเอียดตรงนี้นะมันจะแย่คือสังคมครอบครัวอยู่ดีมีสุขสังคมเขาอยู่ดีมีสุขกันเ นี่ยสังคมเขาจะอยู่ดีมีสุขได้จะต้องละชั่วประพฤติชอบประกอบความดีมีระเบียบวินัยน่ะตรงนี้เป็นต้นน่ะมันจะตึงเนี่ยฮือเฮาอยู่ถ้ามันอยู่ในศีลปุ๊บเนี่ยมันจะเนี่ยปกติหมดน่ะเฮาบ่ต้องไปคิดว่าไปฮับศีลกับผู้เจ้าพวกจะได้หยังกลับมาพ่องไปฮับมันปุ๊บเนี่ยได้ความคุ้นเคยน่ะบางคนที่มีจิตไปหาศีลปุ๊บแค่อยู่ในศีลปุ๊บเนี่ยก็ปฏิบัติในศีลได้แต่บางคนที่บ่ปฏิบัติในศีลก็ของมันคุ้นเคยฟังมันบางคนฮือเลยว่าศีล5ข้อแปลว่าจะได้แต่ไปเน้นสุดตรงนะอันนี้เป็นห้องว่าต้องเอามาเป็นข้อคิดเตือนสติเนี่ยเกิดสัมปชัญญะเตือนสติระลึกได้รู้ตัวระลึกได้รู้ตัวปัญญาจะเกิดนะลองสังเกตง่ายๆในสังคมยุคปัจจุบันสังคมยุคปัจจุบันมันพอบ่มีศีลบ่บ่คิดถึงศีลบ่มีสติบ่มีสัมปชัญญะปัญญาเลยบ่เกิดว่าทำไปแล้วปุ๊บเกิดผลจะได้นะเฮาต้องการความสุขหรือว่าความทุกข์ถ้าเฮาต้องการความสุขความสันติสุขก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันรู้จักเพศของตัวเองว่าเป็นเพศใดเพศลูกเพศป่อเพศแม่เพศตาเพศยายเพศลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็น้อมไปในธรรมะเนี่ยเฮาปฏิบัติศีลให้ได้ก่อนถ้าศีล5ข้อได้ปุ๊บเนี่ยธรรมะเนี่ยที่เฮาจะมาใส่ปุ๊บเนี่ยธรรมะของลูกคือหยังเนี่ยธรรมะของลูกก็คือดำรงวงศ์ตระกูลน่ะประพฤติตัวเป็นคนดีให้เป็นผู้สมควรได้รับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่าจากโลกนี้ไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี่คือหน้าที่ของลูกที่ต้องทำตอบแทนต่อพ่อแม่น่ะอันนี้เป็นนี่คือศีลนะสถาญาติโยมหลายน่ะถ้าเขาอยู่ด้วยกันได้เมื่อหนึ่งสังคมอดีตเปิ้นจะบาละเมิดเรื่องศีลเปิ้นจะหู้ความเป็นปกติของศีลน่ะเปิ้นยังอยู่ด้วยกันถึงเวลาวันพระปุ๊บเนี่ยขมักขมเณรขมีขมันเตรียมดอกงอนไก่ผ่องเตรียมดอกกุศลผ่องดอกคำปูจูผ่องไปวัดไปว่าขั้วเขาตอกไปผ่องไปวัดไปว่าโดยที่บ่ได้เน้นอย่างมากมายที่เป็นสังฆทานเอาเข้าใส่ขันไปเหียเอากลับใส่ขันไปเหียไปใส่บาตรจิ้นโซมแคบหมูเนี่ยใส่ไปบ่ต้องนึกว่าอันหยังเป็นหยังเนี่ยขอให้ไปทำฐานให้เป็นฐานจิตให้มันเป็นฐานนั่นแหละอยู่อย่างแบบวิถีชีวิตแบบธรรมชาติที่เป็นธรรมะกลั่นออกมาเป็นธรรมะเนี่ยไอ้คนเฮาจึงอยู่กันผาสุขคำว่าสันติสุขกับผาสุขบ่เหมือนกันสันติสุขก็คือความสุขเฉพาะตัวผาสุขก็คือเผื่อแผ่ไปสังคมมันจะเผื่อแผ่กันครับว่าผาสุขอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแบบผาสุขเนี่ยตรงนี้เป็นเนี่ยคืออำนาจของศีลเนี่ยโดยเฉพาะสังคมเฮาในยุคปัจจุบันมันบ่มีเนี่ยโดยเฉพาะบางท่านไปมุ่งเด่นหวังเป้าหมายฝากเพื่อกับพระสงฆ์องค์เจ้านักเกินไปฝากความหวังในเรื่องศีลนักเกินไปก็เลยเป็นจุดบอดนะเพราะฉะนั้นนะครับว่าศีลเนี่ยเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนด้วยบนห้องบริษัท4บริษัท4เนี่ยมีหน้าที่ทำลงไว้ซึ่งศีลนะซึ่งธรรมนะบริษัท4มีอย่างพ้องมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาคือปัจจัยที่นับถือพุทธศาสนาอุบาสิกาคือแม่หญิงที่นับถือพุทธศาสนาบริษัท4เนี่ยต้องไปพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าศีลเนี่ย
ม้แต่หลวงปู่พระมหาราชมังคลาจารย์เอาหมู่บ้านศีลห้าเป็นที่จ้างที่พึ่งนะส่วนมากเขาจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของเป้าหมายดิบๆนะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดเท็จห้ามดื่มสุราเนี่ยโดยเฉพาะข้อที่5เนี่ยข้อที่5เนี่ยถ้าหน่วยงานสำคัญเนี่ยนำเอามาเปลี่ยนข้อธรรมนูญปฏิบัติในสังคมเขาเนี่ยจะยากคือปัญหาเหล่านี้บ่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องลูกทำร้ายป่อทำร้ายลูกนะบางครั้งทำร้ายเราอ่อนเล็กๆน้อยๆพ่อเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมนะเป็นปัญหาสังคมที่เขาต้องแก้ไขนะสิ่งที่เขาต้องแก้ไขโดยเฉพาะที่สิ่งต่างๆที่เนี่ยคือสติเขามึนเมาไม่รู้สึกตัวขาดสตินะสุรามีระยะไม่ใช่ประมาทฐานาเปรมณีบัจใจมุ่งเน้นแต่สุราสิ่งต่างๆเนี่ยที่เป็นของมักดองที่การก้องออกมาเนี่ยเนี่ยคือประสาทมึนเมาจนเกิดความประมาทตรงนั่นแหละคือข้อที่5เนี่ยในสังคมเขาในยุคปัจจุบันถ้าเอาตรงเนี่ยมาเปลี่ยนธรรมนูญมาเปลี่ยนบรรทัดฐานในการละลายพฤติกรรมเนี่ยเพราะเราอ่อนเขาในยุคประเดี๋ยวเนี่ยในยุคประเดี๋ยวเนี่ยในยุคน้อยๆเนี่ยขนาดบ้านเมืองเขาเป็นที่เอต่อไปภายหน้าจะเป็นจะได้ หนึ่งบ่ฮู้จักเขารบผู้รักผู้ใหญ่สองเนี่ยบ่ฮู้จักวันเวลาในการดำเนินชีวิตเนี่ยเสาติดปุ๊บเนี่ยสังเกตพอไงถ้า10โมง11โมงมันน่ะแต่ออกเหี่ยวไม่คืนเนี่ยอยู่ไม่คืนกันเนี่ยในสังคมยุคใหม่ในสังคมยุคต่างหน้าเนี่ยเขาจะเห็นข่าวๆเป็นปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาจะต้องจ่อยกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องรณรงค์กันในเรื่องศีล5เนี่ยพอศีล5ได้ปุ๊บเนี่ยคนเฒ่าแก่เฮาเนี่ยปฏิบัติแต่เนี่ยทุกคนทุกท่านปฏิบัติแต่แต่เกิดความสุขที่นี่นะเขาจะต้องมาดูลูกหลานเขานะที่เป็นปัญหาในอนาคตการนะถ้าละอ่อนมีศีลปุ๊บนะเมื่อทำมันยังบ่เกิดเตี่ยถ้ามันมีศีลหนึ่งกายมันจะหู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนวาจามันจะอู้ดีมีถ้อยทีถ้อยอาศัยจิตใจมันจะดีมันหู้จักเข้าหาเขามันจะเขาจะเอาหยังมันจะเข้าใจเขาเขาปวดแข้งปวดขาแกคือมันมาบีบมาหนวดเขานั่นแหละจิตใจมันจะน้อมไปถึงมันจะมีการทั้งหน้าตัวเปื่อนเปื่อนนัดไปมันเนี่ยคือยายก่อนเนี่ยคือตาก่อนเนี่ยคือปอกคือแม่ก่อนนั่นแหละเปิ้นเฮาว่าละอ่อนที่มีศีลเปิ้นเฮามีระเบียบเอาบ้านตัวเก่าคือแล้วก่อนถึงจะไปหาเปื่อนนี่แหละเปิ้นเฮาศีลแต่ศีลตรงนี้มันจะฝากกับทุกเจ้าสอนอย่างเดียวสำคัญที่สุดคือเมื่อพ่อแม่ฮับจากทุกเจ้าไปแล้วปุ๊บพระสงฆ์ไปแล้วปุ๊บเอาไปเผื่อแผ่ลูกการเอาศีลไปใช้เนี่ยก็คือการพัฒนาจิตเนี่ยอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเนี่ยเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเฮานะถ้าบ่มีศีลแล้วปุ๊บเนี่ยลำบากนะต่อไปมันก็อย่าเนี่ยคือเป็นปัญหาการเลื่อมล้ำทางสังคมกันจะบ่ฮู้กาลเทศะในการดำเนินชีวิตนะอันนี้คือเนี่ยคือข้อแรกที่เฮาสร้างพลังภายในให้กับบุคคลทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเฮาสร้างศีลก่อนเนี่ยสร้างธรรมเนี่ยมันกระตึงบ่ยากเพราะธรรมเนี่ยมันเหียนจากโรงเรียนก็มีหัวข้อธรรมต่างๆเมื่อมีศีลเนี่ยเนี่ยคือมันตั้งมันแล้วปุ๊บเนี่ยคือจิตใจมันพร้อมที่จะรับธรรมะเนี่ยธรรมะบางข้างเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนก็มีโดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาพระพุทธศาสนาทูตเจ้าครูพระสอนศีลธรรมก็สอนกันเมื่อมันมีศีลแล้วปุ๊บเนี่ยมันพร้อมที่จะรองรับธรรมเนี่ยเขาถึงบอกศีลธรรมศีลธรรมทำให้เกิดจรรยามารยาทจารีตประเพณีและวัฒนธรรมมันจะโยงใหญ่ไปหากันเนี่ยคนเฮาเนี่ยมีจิตใจที่น้อมไปในการสร้างความดีสร้างประโยชน์นะอันนี้คือศีลธรรมนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็ฝากให้กับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้นำเอาไปเป็นแนวทางนะแนวทางช่วยกันช่วยกันโดยเฉพาะสังคมเฮาในยุคปัจจุบันนะจะต้องนำเอาธรรมะมาใช้เยอะมานะเพื่อให้ประกอบการกันในการดำเนินชีวิตเราต่อไปนะแล้วนำพระบทมาหลายเหมือนหลายนาทีวันนี้จะเข้าเนื้อหาสารธรรมในเรื่องของการสร้างบารมีนะการสร้างบารมีธรรมคราวก่อนอู้ไปถึงเรื่องของโทษพิษราชธรรมแล้วก็เข้าบารมีธรรม6ประการเขาต้องเอาบารมี10ตัดเตือนเอาบารมี6ที่เป็นบารมีที่เราได้สร้างกันมาในสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเขาเนี่ย
เนี่ยบางรูปบางตนเนี่ยเปิ้นเป็นอริยสงฆ์นะให้อย่างถึงเป็นถึงเป็นอริยสงฆ์ได้นะบางครั้งเนี่ยคําว่าอริยสงฆ์เฮามันสามารถจะวัดภูมิได้ว่าเปิ้นบรรลุขั้นไหนเฮามันสามารถจะวัดได้แต่สิ่งที่สําคัญคือศีลาจาวัดนะศีลาจาวัดคือการประพฤติในศีลการประพฤติในวัดบ่จะวัดดอเด็กเนี่ยวัดตละนะวัดก็คือหน้าที่นะเหมือนกับมีปล่อยแม่เฮาเนี่ยฮู้จักหน้าที่ตัวเก่าป้อมีหน้าที่ทําการทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแม่นี่อาจจะช่วยเหลือพ่อแต่ว่าดูแลลูกเนี่ยเปิ้นเฮากิจวัตรของป้อแม่สั่งสอนลูกนะถ้าวัดตรงนี้หน้าที่มันดีหน้าที่มันตรงหน้าที่มันเป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยลูกมันก็เอาแบบอย่างนะตรงนี้แหละก็คือทําหน้าที่ป้อแม่จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกเป็นที่น่ากราบไหว้ของลูกนะพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็เฉลยว่าที่เป็นอริยสงฆ์เนี่ยที่เขาเคยทราบมาอย่างหลวงปู่เขาก็เนี่ยพระเกจิอาจารย์ต่างๆเปิ้นมีศีลาจาวัดบางคนบางท่านอาจจะอายุรุ่นเดียวกันย้ำเป็นละออนเคยเล่นเคยกันมาพอไปบวชปุ๊บเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าหัววัดนะบางครั้งอ่ะเป็นคนบ้านก็ไปเป็นอาจารย์วัดพ่องเป็นมรรคทายกของไปวัดไปว้าพ่องนะไปช่วยกันนะกับอาปออาจารย์เขาเนี่ยจนในที่สุดพวกพระสงฆ์เขาบางรูปบางตนเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระอริยสงฆ์ที่เกิดขึ้นมาในสังคมอดีตที่เขาผ่านมาเพราะว่าเราเป็นหลวงปู่มั่นผ่องหลวงปู่จรัญผ่องหลวงปู่แหวนผ่องนะแต่ก่อนพวกก็เป็นเน้นอย่างเขานั่นแหละศีลาจารัดแต่ว่ามีข้อที่เนี่ยคือเปิ่นพิเศษขึ้นมาก็คือบารมีนะบารมีตรงนี้เกิดมาจากอย่างเกิดมาจากกิจวัตรประจำวันการสวดมนต์ทำวัดการกวาดลานวัดนะการบิณฑบาตแค่3ข้อนี่ล่ะนะสวดมนต์ทำวัด1บริหารจิตกวาดวัดคือบริหารกิเลสบิณฑบาตก็คือสละแล้วซึ่งกิเลสสลัดแล้วซึ่งกิเลสนะก็คือเดินบิณฑบาตเพื่อให้ญาติโยมได้ใส่บาตรเพื่อให้ญาติโยมได้ละความเปลี่ยนยึดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของต่างๆเพื่อเอามาใส่บาตรลักษณะเหมือนกับเฮาเอาตังค์ให้คนขอทานก็เหมือนกันแต่คนละพฤติกรรมกันคือสัตว์ฟ้องอย่างเป็นต้นเหมือนเดียวกันการให้ทานเนี่ยการให้พระสงฆ์เนี่ยเปิ้นฮ้องว่าให้แบบทายกทายิกาพระสงฆ์คือปฏิฆา6ที่มันสูงกว่านั้นที่เฮาตั้งจิตตั้งใจฝากความปรารถนากับพระสงฆ์เนี่ยทรงสะท้อนมาความดีมาให้กับเฮาให้แล้วปุ๊บเนี่ยมันเป็นพระสงฆ์มันเป็นเรื่องภายในอย่างเฮาว่าเหมือนกับขอทานเหมือนเดียวกันปัจจัยมันเป็นเรื่องภายในกับเรื่องภายนอกภายในก็คือจิตใจที่เฮาเป็นทักษิณานุปทานคือเปิ่นไปด้วยกระแสจิตที่เฮาคือสังเกตพอแล้วเฮาใส่บาตรปุ๊บเฮาก็กวดย่ำกวดน้ำหยาดน้ำเอามือจ่อหน้าผากไปน่ะเอาของยกขึ้นไปน่ะแต่สังเกตพอแล้วเฮาขอทานเฮาจะเอามือยกยืนยอตานก็บ่มีเฮาก็ใส่บาตรแป๊กแล็กไปแป๊กไปเวลาเฮาเฮอกับนกเฮาก็เข้าเกียร์ไปแล้วก็เดินไปมันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เฮามองเห็น1พลังภายใน2พลังกายที่เฮาฮื้อกันไปจากคนบ้านเนี่ยเฮาจะได้วัยวุฒิได้อายุวัฒนะเพื่อสืบต่อฮื้อเขาได้มีกินมีใจเฮาจะได้แห้งกายแห้งใจแห้งกายไปแต่ของตัวเจ้าเนี่ยจะได้พลังจิตที่เข้มแข็งขึ้นมาน่ะอารมณ์เฮาจะฮื้อไปกับสิ่งเหล่านั้นเปิ้นฮ้องว่ากุศลน่ะก็คือความดีที่เราได้สร้างมันจะยังคือปนเฮาว่าปีติมันจะเกิดนะเพราะปีติมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็ยังยังคือบารมีมันตามมานะเฮาพลังภายในเฮาดีเนี่ยบารมีก็จะเกิดถ้าพลังภายในดีบารมีจะเกิดนะมันก็ส่งเสริมไปถึงพลังภายนอกพลังภายนอกคือมีสง่าราศีที่เฮาว่าสีนะสิรินั่นแหละเดชอํานาจมันจะเกิดขึ้นเป็นพลังภายในเฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีเนี่ยหลายผู้ละท่านมีนะบางคนบางท่านเนี่ยมีบารมีเหมือนกับเสด็จปอล้อ5เนี่ยเพิ่นมีบารมีมีความเมตตานะเหมือนกับเสด็จปอล้อ9เฮาที่อันนี้ไปละไปเพิ่นเคยมีความเมตตาขึ้นมานะอันนี้แหละเพิ่นฮ้องบารมีในขณะที่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีพระชนอยู่เนี่ยบารมีฐานของเพิ่นบารมีเมตตาเพิ่นเนี่ยคน5คนห่มเพิ่นเหมือนกับปู่ย่าตายายเฮาสร้างบารมีเอาไว้เนี่ยเวลาแกโตลงมาพบลูกหลานตาลเต้ากับมาพบป้ากันนัดกันปีไม่ส่งการสะเก้าดำหัวเมียคารวะสุมาเนี่ยอันนี้เป็นห้องว่ามีบารมี
ฮากับปั่นปอนเฮือเราเด็กเราอ่อนลูกหลานเฮาเอาบารมีของตัวเก่าที่สะสมบางทีเฮาอาจจะบ่ฮู้ว่าเอ๊ะบารมีลูกหลานตานเต้ามาหาเฮาพ่ออย่างพ่อบารมีของเฮาบารมีเฮาคือหยังคือฐานะบารมีแน่ศีลบารมีเมตตาบารมีฌานะบารมีขันติบารมีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในบารมี6นักบริหารทั้งหลายเนี่ยถ้าสร้างบารมีตรงนี้ได้ปุ๊บบ่ต้องไปด่าบ่ต้องไปว่าบ่ต้องไปเคๆลูกน้องลูกน้องจะทุ่มเทอุทิศงานให้กับตัวเก่าไม่มากเปิ้นฮ้องว่าบารมีคือพลังภายในบารมี6เนี่ยบารมี10เนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญไปน่ะยิ่งด้วยฐานะบารมีพระเวสสันดรน่ะอันนี้เฮาก็เคยได้ยินกันมาละแต่บารมี6ที่จะเกิดขึ้นกับอีปอยแม่ป้าหลวงแม่หลวงเฮาเนี่ยนะก็คือบารมี6ตรงนี้ล่ะ1ฐานะบารมีแต่ฐานะบารมีเนี่ยเฮาต้องสร้างกันให้สม่ําเสมออย่างบางคนตื่นเจ้ามาปุ๊บนึ่งข้าวเป่าไฟญาติกับเข้ากับป๋าคือสามีคือภรรยาคือลูกคืออย่างไปโรงหลําโรงเรียนโดยเฉพาะวันนี้วันจันทร์เนี่ยญาติกับเข้ากับป๋าคือลูกคืออย่างไปโรงเรียนเตรียมตัวเตรียมกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้ารถจะมาฮับลูกหลานไปเนี่ยทำอันนี้เป็นฐานคือเสียสละเสียสละอารมณ์ภายในตัวเก่าเนี่ยจำเป็นต้องตื่นเจ้าย้ำเป็นละอ่อนย้ำเป็นนุ่มเป็นสาวบอกเกิดตื่นเจ้าเดี๋ยวพอมีครอบครัวแล้วพบต้องตื่นเจ้านึ่งข้าวปอกไฟฮือลูกฮืออย่างไปโรงเรียนเตรียมรถเตรียมอย่างเตรียมเสื้อผ้าฮือลูกไปโรงเรียนเตรียมสตังฮือลูกไปโรงเรียนนี่แหละคือฐานอันนี้สองของฐานมันจะเอื้อกันตั้งแต่น้อยจนถึงเท่าแก่จนไหนเนี่ยสุขติพุกติภูมิของเฮาเนี่ยเป็นเฮาว่าการให้ฝึกการให้ให้มากแล้วการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นแล้วการเบาสบายก็จะเกิดบ่ต้องไปคิดนักทําตามหน้าที่เฮาเนี่ยสังเกตพอเนี่ยคนเฒ่าแก่เฮาในยุคก่อนๆเปิ้นฮือฐานนักเปิ้นก็เลยทําสิ่งดีแบบว่าเนี่ยการให้โอกาสน่ะกับลูกกับหลานกับครอบครัวเนี่ยจึงเป็นเรื่องธรรมดาเป็นหน้าที่ไปเห็นเลยเนี่ยฐานมันจึงเกิดขึ้น ความจริงหลักธรรมตรงนี้มันเป็นพื้นฐานของชาวพุทธเฮาอยู่แล้วศีลทานภาวนานะถ้าเฮาจะปั่มเป็งบารมีเนี่ยก็มีบักกี่ข้อที่เฮาจะปั่มเป็งกันก็คือเป็นธรรมะบารมีนั่นแหละที่เฮาจะปั่มเป็งกันย่าคือเกิดพลังภายในย่าคือใจเฮาเกิดศรัทธาความเลื่อมใสในตัวเก่าความเชื่อมั่นในตัวเก่านะเพราะศรัทธามันเกิดศรัทธาเกิดมาจากเนี่ยเกิดมาจาก1เฮาปฏิบัติในเรื่องศีลทานภาวนา2การซึมซับธรรมะเข้าไปศรัทธามันจึงเกิดเพราะศรัทธามันเกิดมันรู้จักหน้าที่ทำจนเกิดเป็นหน้าที่ความเคยชินเพราะมันมาจากศรัทธาน่ะพลังที่เกิดที่จะเกิดศรัทธาอย่างที่บอกไว้คือศีลฐานน่ะภาวนาน่ะก็คือปัญญานั่นแหละคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายน่ะ บารมี6เนี่ย1เขาจะต้องสำนึกอยู่ตลอดแล้วก็นึกขึ้นมาเอามาใช้อยู่ตลอดคือฐานน่ะฐานถ้ามันบ่มีฐานอยู่กับตัวพวกเขาบอกโอ้เขาจะยึดมั่นบางคนจะฮือนักกะฮือน้อยกะละล่าละหลังอยู่เนี่ยเขาลองใส่บาตรดูใส่บาตรสิ่งอย่างฮือกับพระเจ้าพระสงฆ์โอ้เจ้าไม่รับปืนมาปีนาบาตรสองลำดับลงมาคือฮือกับนกของนกพิลาพองนกตีมันอยู่ในบ้านฮือกับหลอกของฮือกับอย่างน้อยก็คือสัตว์เดรัจฉานที่อยู่กับเขาเนี่ยบ่าวบางคนก็มีหมาบางคนก็มีไก่เนี่ยฮือทานไปตื่นเจ้าๆมานะอันเนี้ยคือฝึกไปฝึกไปจนเกิดความเคยชินฝึกความเคยชินปุ๊บเนี่ยเมื่อทานมันเป็นตัวปฏิบัติเนี่ยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตเนี่ยการให้มันก็เกิดขึ้นเป็นภายในของเขาเพราะจิตคิดจะฮือเนี่ยเวลาเอาฮือซัดของฮือนอกฮือหนูของจิตมันคิดจะฮือแล้วปุ๊บต่อไปมันก็ฝึกนิสัยตัวเก่าหนึ่งมันก็ยังฮือโอ้จังมันเดี๋ยวเธอเอาไปเถอะมาได้ทำเขากับกลับบ้านเถอะไปจ่อยงานวัดงานอย่างงานสำนักงานของอย่างถ้าไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันมาได้ทำเขากับกลับเนี่ยนี่เป็นห้องว่าอันนี้ส่งของทานมันเกิดเนี่ยความเปลี่ยนใจกลับมาถึงปุ๊บอันนี้ส่งของทานเกิดปุ๊บมากลับมาบ้านปุ๊บเขาก็มาทำการทำงานเป็นห้องว่าให้โอกาสกับตัวเองให้โอกาสกับธรรมชาติเนี่ยกลับไปบ้านปุ๊บเขาจะแย่อย่างเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านบางคนมันติดมันยุดเนี่ยอยู่บ้านคือให้โอกาสนะให้โอกาสกับตัวเก่าได้รีแลกซ์ร่างกายมันก็ยังเฮาปล่อยวางได้ยังเฮาผ่อนคลายได้นี่แหละคืออานิสงส์ของการคือฐานนะอานิสงส์ของศีลก็เช่นเดียวกันเมื่อเฮาปฏิบัติได้ปุ๊บเนี่ยอานิสงส์ของศีลจะย่าให้เฮาเนี่ยอยู่กับตัวกับตนได้อยู่ได้ด้วยตนเองได้นะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเฮาเคยได้ยินภาษิต
พุทธภาสิตติมาตลอดอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนจะอยู่เป็นอมตะได้คงทนได้ในแต่ละวันแต่ละวันได้เนี่ยจะต้องมีศีลเป็นบรรทัดฐานพอศีลเนี่ยเนี่ยเฮามีสติระลึกได้สังเกตพอแล้วเฮาจะเนี่ยยังต้องอยู่เงียบๆความเงียบตรงนั้นแหละคือความปกติก็คือศีลพอเงียบปุ๊บเนี่ยสติมันจะมามันคิดได้เนี่ยเวลาเฮาจะขึ้นไปบนเฮียนปุ๊บเฮาลืมของบ่เตรียมมันลืมเพราะบ่มีศีลมันจะว่าศีลเป็นข้อๆตรงนั้นบ่มีศีลคือแบบปกติจิตมันกระซับกระสายเนี่ยเฮาสติเฮาหลงลืมพอญาติส่งหลงลืมปุ๊บบางคนจะเดินไปเอากุญแจพอไปถึงจะเอากุญแจเพราะคิดได้ว่าจะมาเอาอันยังเพราะว่าสติมันส่านไปด้านอื่นหาเฮาหมายเนี่ยเฮาจะเนี่ยคือสติมันกลับคืนมาคือหนึ่งจะต้องสำรวมกายวาจาใจต้องตั้งมั่นก่อนตั้งหลักสกรรมที่เฮาว่าตั้งหลักเนี่ยตั้งหลักสกรรมนี่คือศีลคือถ้าเฮามีศีลอยู่ตลอดเนี่ยปัญญาเฮามีสติพอสกรรมปุ๊บใจมากปาดีคิดได้ปุ๊บวันนี้อาละเริ่มละฝึกตัวเก่าหลังจากนั้นไปพวกฝึกตัวเก่าคือใดเนี่ยโดยการใจศีลสำรวมคือใดคือสติมันกลับคืนมาเพราะสติมันกลับมาคืนมาสัมปชัญญะมันก็ยังหู้ตัวสัมปชัญญะจะหู้เองอ๋อมันจะไปเอาอันนี้เอาจะไปมันจะบัญญัติคือเขาลืมเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกปัญญาก็จะเกิดขึ้นมานี่แหละคืออานิสงส์ของศีลเนี่ยคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยคนไหนที่มีศีลตลอดปุ๊บเนี่ยจะบ่หลงบ่ลืมจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นว่าเป็นพื้นฐานอันแรกเลยพอสติเฮามีอยู่ตลอดไปตั้งมันอยู่ตลอดสติมหาปัญญามันจะเกิดนะมันจะคิดมากคิดได้คิดอย่างคิดอย่างถูกต้องเนี่ยเพราะว่าศีลบารมีเพราะต้องแก่เฮาบางผู้บางท่านเนี่ยโอ้ความจําดีมากธรรมะธรรมโมอย่างต่างๆฮู้หมดพิธีกรรมต่างๆฮู้หมดเพราะเพิ่นมีศีลอยู่ตลอด บางคนตั้งมั่นไว้เลยจะใส่ขันศีลก่อนไปวัดเนี่ยเพิ่นจะมีขันศีลขันแก้วทั้ง3เนี่ยขันศีลขันธรรมที่เฮาเคยได้ยินกันเนี่ยขันศีลขันธรรมพอใส่ขันศีลมาเนี่ยต้องใส่ขันศีลต้องใส่ขันเพราะจิตมันไปเรื่องขันศีลเพราะจิตมันไปเรื่องขันธรรมเพราะจิตมันไปที่ขันแก้วทั้ง3เนี่ยพอจิตพอมันสื่อไปปุ๊บเนี่ยมันบ่วอกแบบมันบ่วันไหวไปตามอันอื่นเฮาต้องทําพอเฮาจะฮู้หรือบ่ฮู้ปุ๊บเดี๋ยวมันถึงมาคิดได้เนี่ยเฮาบ่ได้ใส่ขันศีลแต่นี่ไปใส่ขันศีลนี่แหละเป็นห้องสติมาจากศีลน่ะเนี่ยเฮาปกติขึ้นมามันจะรักษามันจะรักษาคนเฮาบ่ฮือเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคนเฮาในยุคปัจจุบันเป็นอัลไซเมอร์ความจําเสื่อมเนี่ยเพราะสติมันหลุดไปเนี่ยเฮาจะต้องสติกลับคืนมาสติกลับคืนมาดึงมาแบบไหนก็คือใจศีลน่ะเป็นตัวดึงมาความเป็นปกติเนี่ยเวลาเฮาจะลืมอย่างพวกเฮาคิดได้เฮาลองนิ่งให้ก่อนนิ่งก็คือเนี่ยเนี่ยคือมันปกติมันนิ่งได้พอนิ่งปุ๊บมันจะคิดออกล่ะพอคิดออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสติเนี่ยจะระลึกได้ล่ะจะเป็นระบบไปสัมปชัญญะรู้ตัวปัญญามันก็จะอ๋อเฮาจะมาเอาอันนี้ต่อไปพอเฮายากมันๆปุ๊บมันก็เป็นพฤติกรรมสร้างความจําทางสติตัวเก่าได้เนี่ยแต่เฮาบ่อู้ถึงสมาธิเตี่ยสมาธิเป็นเรื่องแห่งระดับหนึ่งแบบขั้นหนึ่งเฮาต้องไปคิดอู้ไปเป็นตอนไปก่อนสมรรถนะเนี่ยเบื้องต้นเฮาจะต้องมีศีลฐานภาวนาได้พอศีลฐานภาวนาได้ปั๊บเหมือนกับร่างกายเฮายืนอยู่ตั้งมั่นพร้อมที่จะเดินพร้อมที่จะวิ่งเนี่ยพอมันตั้งมั่นปุ๊บศีลฐานภาวนามันเกิดอ่ะเนี่ยศีลก็คือความเป็นโพธิฐานก็คือความเต็มใจความปล่อยใจที่จะไปล่ะภาวนาคือความเจริญเกิดปุ๊บมันเนี่ยเกิดความศรัทธาความตั้งมั่นที่จะเดินทางความตั้งมั่นที่จะก้าวเดินไปเนี่ยศรัทธาคือความเชื่อมั่นมันเกิดมาจากอย่างเกิดมาความเจริญทั้งกายเจริญทั้งใจเจริญทั้งวาจาคือภาวนานั่นเองนะอันนี้คือบารมีเฮาถ้าบำเพ็ญบารมีได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสมรรถนะเนี่ยคือชีวิตเฮาก้าวหน้าดําเนินไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคขวางหนามถึงจะมีเฮาก็แก้ไขปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นบารมีทั้ง6เนี่ยข้อ1ข้อ2ฐานศีลอานุภาพเจอว่าคณะสัทธาญาติโยมมีพื้นฐานอย่างมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยอันที่3คือขันติเนี่ยคนเฮาในยุคปัจจุบันขันติจะบ่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยสังเกตง่ายๆมีหยังปุ๊บก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเถียงกันบางครั้งเถียงกันปุ๊บบ่มีเหตุบ่มีผลนะขันติอดทนนะบางครั้งอดทนไปปุ๊บอดทนจนชนิดที่ว่าขันจัดความบ่ม่วนหูตรงนั้นออกไปคือใดเฉยๆกับสิ่งนั้นบางคนเฉยปุ๊บจนพอสิ่งเหล่านั้นบ่เข้าในกายเฮาบ่เข้าในจิตเฮาก็จัดออกไปได้ปล่อยมันช่างมันไปเป็นจะได้ก็แล้วแต่คุณเนี่ยขอฮึดตัวเฮาเป็นสุขเฮาก็พอเนี่ยบางคนน่ะสร้างความอดทนตัวเก่าด้วยคติโพธิ์ตัวเก่าเนี่ยที่มีอยู่ในตัวเนี่ยเป็นต้น
เนี่ยเป็นห้องว่าสร้างขันติกับพอเราสร้างเป็นพื้นฐานจะได้ปุ๊บเนี่ยความอดทนมันยิ่งเกิดขึ้นกับตัวเขาโดยที่เขาบอกได้กำหนดไว้เลยมันจะหู้ตัวเก่าเองมันจะเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยความอดทนอดทนหนึ่งต่อการทำงานนะอดทนต่อกรรมอู้กรรมจ่าแต่ละคนแต่ละฐานอดทนต่อจิตเนี่ยของตัวเก่าที่จะน้อมไปในสิ่งอื่นๆที่มันจะไปหลงไหลสิ่งอื่นว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญต่างๆอดทนอดทนอดกั้นอดทนอดกั้นไว้เนี่ยบางคนใครได้บ้านบางคนใครได้รถบางคนบ่มีสังอดทนเอาไว้เดี๋ยวแต่ว่าอดทนบ่ทำอย่างสักอย่างก็ได้นะเหมือนคนอยากกินข้าวอดทนอดเอาบ่กินข้าวเฮามีตังค์ก็ตายนะอดทนในที่คืออดทนเปิ้นฮ้องว่าอดทนแบบต้องลงมือทำด้วยนะอดทนแต่ต้องเบิ่งลงมือทำด้านใดด้านหนึ่งมันมีสตังค์อดทนเฮามีปุ๊บเฮาก็ต้องหาเงินเฮาต้องใช้สตินะหาเงินมาอดทนยังบ่พอปุ๊บใช้ความภาคเพียรในการอดทนน่ะมาเป็นตัวชูโรงนะเป็นตัวชูโรงเป็นตัวขับเคลื่อนวิริยะความภาคเพียรเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนอดทนมันอยู่เป็นพลังภายในอดทนต่อสิ่งที่จะเข้ามากระทบนะความภาคเพียรโมมานะพยายามบากบั่นนะวิริยะบารมีเขาจะได้ไปเลยวิริยะความภาคเพียรเพราะความภาคเพียรมันเกิดปุ๊บเขาจะได้อย่างกลับมาบ่ว่าจะเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในนะอย่างน้อยคือเป็นคนที่ขยันมั่นเพียรบางเตี่ยนี่ทำงานทำการเงินเดือนได้น้อยปุ๊บอย่างได้น้อยปุ๊บก็บ่สนใจเนี่ยก็ฮือมีพออยู่พอกินแต่บ่ฮือถูกเอารัดเอาเปรียบก็พอเนี่ยถ้าถูกเอารัดเอาเปรียบปุ๊บก็ต้องไปเปิ้นฮ้องว่าเข้าไปปรึกษาไปหารายละเอียดต่างๆนะอันนี้คือวิริยะความภาคเพียรเป็นบารมีเนี่ยบางคนที่อยู่ในข้อเหล่านี้ได้ปุ๊บจะเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำได้เป็นผู้นำได้เป็นผู้พัฒนาประเทศได้นะวิริยะความภาคเพียรนะต่อมาก็คือฌานนะฌานก็คือกระแสกระแสคือเปิ้นฮ้องว่าแนวความคิดแนวทางแนวความคิดหรือว่าแนวทางวิสัยทัศน์นะว่าก็ได้ฌานเนี่ยคนเฮาถ้ามีฌานที่ดีปุ๊บเนี่ยแม้แต่การโอ้การจาการพัฒนาต่างๆเนี่ยมันจะมุ่งไปสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะเปิ้นฮ้องว่าฌานนะถ้าฌานภายในคือเหมือนกับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายฝึกกันอยู่นะฟังธรรมะไปตัวนั่งสมาธิไปตัวบางคนฟังไปตัวทำกับเข้าไปตัวเปิดร้านเปิดจองไปตัวบางคนฟังไปตัวปุ๊บขับรถไปตัวบางคนฟังไปตัวออกกำลังกายไปตัวนะบางคนเนี่ยเปิดห้องว่าใจจิตของตัวเก่าสื่อกระแสมติเสียงพอฝึกตัวเก่ามติกระแสแห่งเสียงปุ๊บเนี่ยมันจะให้เขามีสติมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความมุ่งมั่นมันจะเข้ามาสู่ในจิตของเขาโดยที่เขาบ่ฮู้ตัวเลยเนี่ยสังเกตว่าบางคนฟังปุ๊บถึงเจ้ามาต้องเปิดนะเปิดปุ๊บฟังไปตัวเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเขาจะมาเห็นเอ๊ะเวลาชั่วโมงเดี๋ยวอย่างมากำเดียวเห็นแต่เนี่ยพ่อฉะนั้นเขาจะมีหันอย่างเนี่ยสังเกตพอคนที่ขยันมันเพียรคนที่มีประโยชน์สร้างอัตถิริยาให้กับตัวเขาปุ๊บวันเวลาจะเหลียวแป๊บเดียวเรื่องเวลาละแป๊บเดียวตึงเวลานะเปิ้นห้องว่ากระแสฌานแต่บางคนเนี่ยเปิ้นห้องว่าเวลาอย่างมาเมินแต่เมินว่าพอจิตเนี่ยมันมาได้คิดเป็นกระแสจิตมันกระซับกระสายไปนั่นไปนี่ครับพี่ทุกคนซื้อทรัพย์สนนะทรัพย์สนในเรื่องของจิตของตัวเก่าจะเนี่ยนั่นกะจะเนี่ยนี่กะนอนรับพองอย่างพองนะพอฌานมันบ่ดีพอฌานมันดีปุ๊บเนี่ยมันก็ย่าฮือกระซับกระสายนะบางเตี่ยวันๆบ่ได้อย่างสักอย่างทำแต่มันบ่มีสาระแกนสารแต่บางคนที่เพิ่นมีฌานที่ดีปุ๊บเพิ่นจะมีสาระแกนสารนะอาจจะนั่งพักสักกรรมหนึ่งกวาดบ้านกวาดจองดูบ้านถูจองทำการทำงานไปตัวตั้งเป้าหมายชีวิตว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทำตรงนี้ให้มันสำเร็จนะอันนี้บนห้องกระแสฌานคือการเพ่งพิจารณาให้เห็นบทสรุปคือข้อเท็จจริงต่างๆให้มันเกิดขึ้นบนห้องฌานถ้าเป็นพลังภายในปุ๊บเนี่ยฝึกฌานให้มันแข็งมุ่งเน้นไปตีตรงนั้นให้ชัดเจนแล้วก็ย่าให้เกิดกระแสตรงมาให้มันมีอย่างกระแสเข้ามาแทรกนะบ่ฮื้อมันวอกแวกคือเป็นฌานที่มั่นคงนะคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายสุดท้ายแล้วพวกปัญญานะในบารมี6เนี่ยปัญญาบารมีหรือว่าปัจฉานะปัจฉาหรือว่าไวยพริบปฏิภาณจะเกิดกับตัวเฮาโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเกิดขึ้นมาได้จะได้ความคิดความอ่านแนวทางป้องกันแนวทางพัฒนามันจะเกิดกับตัวกับตนเฮานะเป็นต้นมันจะเกิดขึ้นเลยอันนี้บารมี6เป็นของคนบ้านนะ
เป็นของคนบ้านนะลองฝึกปฏิบัติดูนะทานศีลนะขันติวิริยะฌานปัญญาหรือว่าปัญญานั่นเองอันนี้แหละบารมี6ถ้ามีอยู่ในตัวในตนได้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่น่าเหลื่อมใสน่าศรัทธาแม้แต่จะเป็นชาวบ้านก็เหมือนกันเขาโลภเหลื่อมใสศรัทธาเป็นที่ฮักเป็นที่จ้างที่พึ่งของบรรดาพ่อแม่ลูกหลานนะเจ้าบ้านเจ้าจองทั้งหลายนะลองสังเกตดูเราเอาไปเป็นมาตรวัดดูนะศรัทธาญาติโยมใดนะอันนี้ก็คือบารมี6นะในการสร้างสมรรถนะกับคนเฮาทั้งหลายได้นำเอาไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการทำใจโดยพ่อสังคมในยุคปัจจุบันเฮาในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษาวันอาสาหบูชาเข้าพรรษาต่างๆใกล้จะเข้าพรรษามาละนะแต่ปัญหาปัจจุบันคือปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเขาต้องทำใจให้ได้อยู่กับมันคือใดนะมีน้อยกินน้อยหู้จักอดห่อเก็บหอมรอมริบเพื่อดีๆนะบางครั้งกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินต้องตั้งปณิธานเอาไว้ต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาเงินในสมัยปัจจุบันมันหายากนะเพราะฉะนั้นจะต้องใจอย่างประหยัดทำบุญก็เช่นเดียวกันจะต้องประหยัดนะมีไปตามนั่นก็ฮู้กันอยู่ว่าการสร้างพลังภายในบางครั้งเนี่ยมันต้องทำใจให้ได้นะในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายนะคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาญาติโยมที่เข้ามารวมเราฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้าวันจันทร์นี้ตัวนะขอให้คณะศรัทธาญาติโยมหลายอยู่เย็นเป็นสุขกันป้นข้อหายน้ำในสิ่งต่างที่หมากาขึ้นกล้าแมนไข่หมานโกโคโกคนเจริญพรอนุโมทนาปูนครับคณะสัทธาญาติโยมเนี่ยทีมสมาสร้างบารมีธรรมหลวงปันบวรจะเป็นคุณโยมสารวุฒิคุณโยมลาวันคุณโยมแม่อังไปคุณโยมสังญาคุณโยมปานอมคุณโยมสุภาดีคุณโยมมนชนกคุณโยมจงมีความสุขคุณโยมกัญญาคุณโยมสุภาพรคุณโยมบุรีวันโยมแม่เพ็ญศรีตวยนะคุณโยมอิทธิพลตวยคุณโยมจันทร์ฟองคุณโยมปานอมคุณโยมแม่เพ็ญตวยคุณโยมพี่ผู้นะสายใจตวยแล้วก็คุณโยมแดงหวานคุณโยมนพดลคุณโยมอุศีคุณโยมใบคุณโยมลักษณาต่างประเทศปนตัวปนอยู่ต่างประเทศปนฟังรายการธรรมะยามเจ้าอุณหภูมิต่างประเทศปนเนี่ยตอนนี้ก็-2นะปนฟังรายการธรรมะยามเจ้าร่วมกับเฮาอยู่คุณโยมสุภาพรคุณโยมธนชาคุณโยมดารัสสินเจมส์ศิริคุณโยมแสงเดือนคุณโยมคนไก่บ้านคุณโยมกัญญาคุณโยมทรงพลนะคุณโยมศรีพันธ์คุณโยมคนไก่บ้านคุณโยมเดือนอ่อนคุณโยมจันทาคุณโยมนพรัตน์ตวยคุณโยมเมจันทาตวยคุณโยมทีบาบิลอนตวยนะแล้วก็คุณโยมสวรรค์นะตวยนะคุณโยมเนี่ยป้าน้อมตวยนะตีฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้านี่นะฮะคุณโยมสมักนะแล้วก็คุณโยมอเล็กตวยคุณโยมพลนะคุณโยมนานก้อยตวยนะคุณโยมเดือนอ่อนคุณโยมพระนวัชวาจารย์วัดห้วยหล่อตวยนะคุณโยมลักกี้ตวยนะคุณโยมนพรัตน์คุณโยมพานิดาแล้วคุณโยมเพชรนับเอกตวยคุณโยมคนไก่บ้านคุณโยมมนัญญาตวยคุณโยมชูสมรคุณโยมทีนะคุณโยมสุภาพรคุณโยมธนชาคุณโยมใบคุณโยมบุญเที่ยงนะคุณโยมน้อยปัญญาคุณโยมอุศีคุณโยมแดงหวานคุณโยมกาลุนนะคุณโยมต้นหน้าตวยนะคุณโยมวินิจคุณโยมสมสายนะคุณโยมแม่เพ็ญศรีคุณโยมอุไรวันโยมโชคดีมีความสุขคุณโยมสุภาพดีคุณโยมสง่าคุณโยมสารวุฒิตวยที่เข้ามาร่วมรับฟังรายการธรรมะยามเจ้าสร้างบารมีธรรมรวมกันในช่วงตอนเจ้าคุณแม่คุณโยมแม่สุรีตวยนะต่างบ้านตรงหัวจ้างคุณโยมแม่สลวยต่างบ้านแคทริยาตวยที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าตาเลยบ้านกำแพงเมืองนะฟังรายการธรรมะยามเจ้าพระครูพรธรรมชัยตวยนะตามหมุดบ้านไร่ศิลาทองโดยฟังรายการธรรมะยามเจ้าอยู่คุณโยมกันตะกรคุณโยมกรพัฒน์ตวยนะที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าตั้งเกาะขาคุณแม่เป็นเพศตวยนะวันนี้เวลาหมดเวลานะอาตมาพระครูวิบูลปริยัตยากรพร้อมกับช่างเจมอิทธิพลพวงจันทร์ขบภูมิภาพขบภูมิเสียงในวันนี้ก็ขอเจริญพรลากับคณะสถาญาติโยมเอาไว้แต่เพียงคุณโยมสมัครตัวที่ฟังรายการธรรมยามเจ้าที่เข้ามาในรายการเฮานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแด่คณะสถาญาติโยมทั้งหลายนะขอเออคณะสถาญาติโยมกูโคกูคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขาภละปฏิพันธ์นะสารสมบัติหิมะกาขึ้นกล้าแม่นกายมันสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทุกคนทุกท่านด้วยเทอญก็ขอเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเช้าได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz